ต่อหลายวันน้ำป่าทะลักซัดสะพานถนนสายหลักเข้าแก่งหางแมวขาดชาวบ้านเดือดร้อนด้านเจ้าหน้าที่ต้องสั่งปิดถนนให้ไปใช้เส้นทางเลี่ยงแทนสร้างเด็กไทยยุค 4.0 บ้านเด็กเล็กจันทบุรีจัดอบรมเสริมความรู้แม่มือใหม่เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้มาตรฐานพร้อมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2560ค่ะวันนี้วันพุธนะคะเหล่าบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตามหน่วยงานต่างๆก็ลงมาออกกำลังกายนะคะตามนโยบายของรัฐบาลส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้ค่ะก็ลงมาพบปะกับข้าราชการนะคะร่วมยืดเส้นยืดสายในช่วงท้ายของการออกกำลังกายแล้วก็กล่าวขอโทษนะคะบอกว่าวันนี้ติดภารกิจจริงๆติดงานนะคะแต่ว่าท่านก็มีการปลอบขวัญเหล่าบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่นะคะด้วยการแจกเสื้อถึง200ตัวด้วยกันค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากต่อเนื่องกันมานะคะในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็มีกิจกรรมในค่ายเกิดขึ้นโดยทางด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะได้มีการจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดครบรอบปีที่39ค่ะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดค่ายตากสินจังหวัดจันทบุรีพลเรือโทรัตนวงศาโรจน์ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดพร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกำลังพลในสังกัดได้ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและเครื่องสังเวยพระบรมราชานุสาวรีย์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนะคะก็ได้เริ่มก่อตั้งในสมัยของการเกิดกรณีพิพาทอินโดจีนฝั่งฝรั่งเศสในช่วงของปีพ.ศ. 2483ต่อเนื่องด้วยข้อพิพาทไทยกัมพูชากรณีเขาพระวิหารกรมนาวิกโยธินจัดกำลังหน่วยเฉพาะกิจมาปฏิบัติการป้องกันชายแดนด้านอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากนั้นค่ะปัญหาทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาก็เริ่มที่จะตึงเครียดมากขึ้นกองทัพเรือจึงได้มีคำสั่งนะคะให้จัดตั้งกองกำลังด้านจันทบุรีตราดหรือในสมัยนั้นที่เรียกกันว่ากจต.ขึ้นโดยรวมกำลังทหารนาวิกโยธินเข้ากันกับกำลังทางเรือเข้าด้วยกันในระยะแรกนะคะก็มีการตั้งอยู่ที่ค่ายกรมหลวงชุมพรที่จังหวัดชลบุรีจนมาเมื่อปีพ.ศ. 2518เขมรแดงภายใต้การนำของนายพรพศยึดครองกัมพูชาต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งให้กองทัพเรือจัดตั้งกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือที่เรียกกันปัจจุบันนะคะว่ากปช.ต.พร้อมกับให้ตำรวจตระเวนชายแดนและก็ตำรวจน้ำในพื้นที่ปฏิบัติเป็นวันครบรอบของวันจัดตั้งหน่วยและนี่ก็เป็นในส่วนของความมั่นคงทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะความมั่นคงมาดูปัญหาของชาวบ้านที่เดือดร้อนกันอย่างหนักหลังจากที่ฝนนะคะตกติดต่อกันหลายวันค่ะซึ่งถึงแม้ว่าช่วงวันถึง2วันที่ผ่านมานี้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะมีแดดออกให้เห็นแต่ว่าก่อนหน้านี้สักสัปดาห์นึงค่ะฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำสะสมในพื้นที่ก็ค่อนข้างมากล่าสุดนะคะก็เกิดน้ำป่าค่ะไหลบ่านะคะเป็นน้ำป่าจากเขากล้วยไหลเข้าพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเส้นทางสายหนองกวางแก่งหางแมวซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักจากอำเภอนายอามใช้การไม่ได้ชาวบ้านหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4ของตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวได้รับผลกระทบโดยตรงนายอำเภอแก่งหางแมวรวมไปถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอยู่กันไม่ติดละค่ะก็ต้องพากันลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านนะคะที่จะเดินทางเข้าอำเภอแก่งหางแมวใช้เส้นทางอื่นแทนซึ่งขณะนี้ทางด้านกรมทางหลวงชนบทค่ะก็ได้มีการประสานให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสะพานให้นำสะพานเหล็กนะคะเข้ามาทดแทนแก้ปัญหาผลกระทบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ไปก่อนซึ่งก็คาดว่าจะติดตั้งให้แล้วเสร็จนะคะจะใช้เวลาสักประมาณ3วันแต่ว่าก่อนที่จะสะพานที่จะมีการทดแทนเสร็จนะคะในระยะนี้ก็จะให้ใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะคือทางหนองเจ๊กส้อยและผู้ที่จะเดินทางจากจังหวัดนะคะใช้เส้นทางสายอำเภอแก่งเขาคิจกูดสายประตงแล้วก็สายน้ำขุ่นแทนค่ะ
ก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่นะคะที่เกิดน้ำป่าไหลบ่าแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องเองก็ได้มีการนำถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือทางเข้าออกก็ใช้เส้นทางเลี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเขาคิจกูสายประตงสายน้ำขุ่นนะคะเพื่อที่จะเข้าไปจะนำพืชผลทางการเกษตรออกมาจำหน่ายได้แล้วค่ะจากเรื่องของความเดือดร้อนมาดูของนายกรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลชุดนี้ก็ได้มีการผลักดันกันอย่างเต็มที่นะคะเพื่อที่จะให้บุคลากรหรือว่าคนอย่างล่าสุดค่ะทางด้านบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีได้มีการจัดอบรมฝึกวิธีการเลี้ยงดูเด็กเล็กแก่คุณแม่มือใหม่นะคะรวมไปถึงครอบครัวที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนางการเป็นปรีชิตานนท์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีท่านก็ได้เป็นประธานเปิดการอบรมวิธีการอุปการะเลี้ยงดูเด็กให้ได้มาตรฐานเกิดในพื้นที่ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวซึ่งบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมมือกันกับทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ปกครองของเด็กแรกเกิดนะคะได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็กทารกเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงบวกส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ครอบครัวนะคะสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตพอเพียงโดยนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐีพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยครั้งนี้นะคะก็มีกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นแม่ผู้ปกครองของเด็กทารกที่ได้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเหล่าบรรดาอสม.รวมไปถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาในตั้งแต่เด็กแรกเกิดนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่ค่ะรู้จักวิธีในการเลี้ยงดูเด็กนะคะให้ได้มาตรฐานเข้าสู่การเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อรถบรรทุกทุเรียนมาเต็มคันพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์พังยับทั้งคู่2คนนะคะที่มากับรถจักรยานยนต์เสียชีวิตตำรวจค่ะก็ยังคงตรวจสอบหาสาเหตุช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะผู้ชายคนหนึ่งอยากให้รางวัลกับตัวเองแต่ไม่แน่ใจว่าแค่ไหนคือพอเพียงหลายครั้งที่เราอาจไม่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริงพอเพียงไม่ใช่ไม่กินแต่กินให้พออิ่มไม่ใช่ไม่ซื้อแต่อยู่ให้พอตัวไม่ใช่ไม่เอากำไรแต่เหลือก็แบ่งปันทำงานด้วยใจที่มีคุณธรรมเพียงแค่เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าพอเพียงเราจะใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันกระทรวงวัฒนธรรมพวกเราทำอะไรผิดอ่ะลูกหนูก็แค่2ขวบอ่ะพี่อย่าฆ่าลูก2คนเลยขอชีวิตกับคนเมาเปล่าประโยชน์กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบักบอกข่าวชาวจันทร์นะคะคุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะต้องบอกว่าอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้นำมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์นะคะเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะนะคะที่บรรทุกทุเรียนมาเต็มคันขับมาด้วยความเร็วก่อนที่จะพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์คันนั้นนะคะก็ซ้อนสองมาด้วยชนกันเข้าอย่างจังทำให้ในที่เกิดเหตุนะคะมีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็เสียชีวิตอีก2คนพันตำรวจโทจงเดชศรีตะวันสารวัตรเวรสภ.เมืองจันทบุรีนะคะได้รับแจ้งว่ามีเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณถนนยานนาวิโรจน์หน้าหมู่บ้านศิลาพรวิว1หมู่ที่8ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีขามุ่งหน้าไปตำบลหนองบัวซึ่งในที่เกิดเหตุค่ะก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิต2คนหลังรับแจ้งนะคะจึงพร้อมด้วยกับทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเดินทางเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุค่ะก็พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย2คนถูกรถยนต์กระบะโตโยต้าสีเขียวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ถอธง7603จันทบุรีชนโดยรถยนต์ค่ะสภาพกระจกหน้าแตกฝากระโปรงยุบพังเสียหายพร้อมกับลูกทุเรียนที่บรรทุกมานะคะก็กระเด็นกระจัดกระจายลงไปในร่องน้ำข้างทางส่วนคนขับและผู้ที่นั่งโดยสารมาด้วยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วทราบชื่อก็คือนายประวิตรไข่แก้วอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่28หมู่ที่3ตำบลเกวียนหักอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีได้รับบาดเจ็บที่ขาขวานะคะขาขวาหักส่วนอีกรายก็คือนายขวัญชัยแข็งขันอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่12ทับ1หมู่5ตำบลตรอกนองอำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีได้รับบาดเจ็บตามร่างกายใกล้กันค่ะพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่สีแดงดำหมายเลขทะเบียนขอไข่ชอชิงจอจาน595จันทบุรีสภาพแหลกพังเสียหายทั้งคันตกลงไปในร่องข้างทางโดยในที่เกิดเหตุค่ะก็ยังพบเสาไฟส่องสว่างข้างทางนะคะถูกชนจนล้มมาขวางถนนซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ทราบชื่อผู้ที่ขับขี่มากับรถจักรยานยนต์ก็คือนายชัยยาเบี้ยแก้วอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่16ทับ1หมู่ที่1ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายนะคะที่มาด้วยตรวจสอบภายในตัวไม่พบเอกสารหรือว่าหลักฐานที่จะบอกว่าเป็นใครจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการบันทึกภาพที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมาประมวลกับพยานหลักฐานในการสรุปสำนวนคดีส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงนะคะอยู่ระหว่างของการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและจะให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายต่อไปก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าอุบัติเหตุนะคะยังไงก็อยู่บนความประมาทถ้าทุกคนหรือว่าทั้งสองฝ่ายนะคะร่วมมือร่วมใจการขับขี่รถบนท้องถนนด้วยความไม่ประมาทนะคะก็จะทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นไม่ขับเร็วนะคะแล้วก็สร้างการมีน้ำใจในการขับรถค่ะก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะมาในส่วนอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข่าวนี้ก็เป็นข่าวสลดละค่ะเมื่อพบชายวัย74ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้ตายน่าจะมีโรคประจำตัวก่อนที่จะช็อกนะคะแล้วก็หมดสติจนเสียชีวิตไปร้อยตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีนะคะก็ได้รับแจ้งจากนางสาวกาญจนาแสงแก้วอายุ42ปีนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณซอยอมร1บ้านเลขที่65ชุมชน5ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีขอให้เจ้าหน้าที่นะคะมาทำการตรวจสอบด้วยหลังรับแจ้งค่ะจึงพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีร่วมเดินทางตรวจสอบทันทีที่ถึงที่เกิดเหตุนะคะก็พบศพผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายไม่สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้นลายเทาสภาพขึ้นอืดนะคะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องนอนจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะคือนายพยอมสืบวงรุ่งอายุ74ปีอยู่บ้านเลขที่17ทับ8ถนนเทศบาล2ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีและจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนางสาวกาญจนาแสงแก้วนะคะซึ่งก็เป็นผู้ที่พบศพคนแรกให้การว่าตนเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่ามาจากบ้านข้างเคียงจึงได้ไปส่องทางช่องกระจกช่องหน้าต่างดูแล้วก็ต้องตกใจค่ะบอกว่าแทบช็อกเลยทีเดียวตนจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบและจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตามร่างกายนะคะของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่พบบาดแผลจากการถูกทำร้ายซึ่งทางด้านเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2-3 วันซึ่งต่อมาได้มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูศพร้อยตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวรเจ้าของคดีนะก็ได้ทำการบันทึกภาพในที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนจะมอบศพให้กับทางญาติรับไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปมันเหม็นน่ะเหม็นเราคิดว่าใครทำผีทำไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าใจว่าเหม็นเลยวะตาเขาไปไหนวะเขากับข้าวหูเปล่าทาอะไรเน่าหรือเปล่าวะพอโง่หัวไปดูเลยเห็นแกนอนอ้วนก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะThank you.
้ายก็ได้รู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้เสนอคำในหมวดของช้อปปิ้งเสนอคำว่าคุณมีแบงค์ย่อยให้แลกไหมโดยที่ประเทศมาเลเซียและบรูไนนะคะพูดว่ามาดามูอันเตทูอิตคีซิลวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ